بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านพี่น้องครับรายการเสียงอิสลามกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งนึงเป็นประจำทุกวันพุธนะครับเวลาดี 17:00 นถึง 18:00 นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับรายการของเรานั้นได้ออกอากาศทาง FM 104.25 คลื่นเสียงอิสลามการออกอากาศของเรานั้นนะครับก็ยังออกในทางด้านโมบายนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับ Muslim On Air และอีกช่องทางนึงนะครับที่พี่น้องจะได้พูดคุยกันด้วยนะครับสามารถส่งข่าวในเรื่องราวต่างๆเสียงสัญญาณเป็นยังไงก็คือทาง Facebook Live นะครับพี่น้องเข้ามาที่ Facebook Live นะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับอับดุลลาตีฟตำราเรียงนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับพี่น้องที่เข้ามาดูทาง Facebook Live นะครับก็ฝากแชร์ฝากกดแบ่งปันนะครับคลิปนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับ ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราเปิดข่าวนะเวลาดูข่าวไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเย็นก็สังเกตนะครับว่าบนหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีบนหน้าโทรทัศน์ก็ดีนะครับการนำเสนอข่าวนั้นล้วนแปลเป็นในเรื่องของอาชญากรรมเป็นหลักนะการประหัตประหารการทำร้ายกันมีขึ้นแทบทุกวันนะครับจะเกิดจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็จบลงด้วยกับหายนะคือการสูญเสียไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็วันนี้ก็อยากจะบอกถึงสิ่งหนึ่งนะครับที่มนุษย์เนี่ยมีความต้องการนั่นก็คือความรักความรักนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นทวิญหาเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นอยากที่จะได้รับความรักรวมถึงเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นอยากที่จะมอบความรักดังนั้นเนี่ยอิสลามได้สอนในเรื่องความรักเอาไว้เนี่ยนะครับอย่างสวยงามมากอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนำมาใช้หรือเปล่าถ้าเราเอาเรื่องของความรักเนี่ยมาใช้มาปรับนะให้ตรงกับหลักการของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องจะพบกับความสุขของชีวิตความสุขของชีวิตเนี่ยพี่น้องมันเป็นความสุขที่อธิบายได้ไม่เหมือนกันนะก็บอกว่าพี่น้องบางคนเนี่ยอาจจะมองพี่น้องของเราอีกคนนึงเนี่ยว่ามีความสุขแต่จริงเนี่ยนะครับความสุขเนี่ยมันเกิดทั้งได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแต่สุขที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ภายในนะคือในหัวใจของเราเนี่ยมีความสุขแต่ภายนอกนี่ก็ส่วนหนึ่งนะถ้าถามว่าสุขภาพเราไม่ดีเรามีความเจ็บป่วยเนี่ยแน่นอนครับมันก็เป็นความทุกข์ได้แต่ทำดูดีละทั้งภายนอกและภายในทั้งสุขภาพทั้งร่างกายรวมถึงในหัวใจของเราเนี่ยมันมีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นทวิญหากันทุกคนพี่น้องครับอีมานนั่นคือความศรัทธาคนที่จะมีอีมานที่มีความหอมหวานจะต้องมีคุณสมบัติเนี่ย3ข้อในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายความหอมหวานของการศรัทธาไว้ด้วยวจนะของท่านศาสดาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกยังไงพี่น้องครับซะลาซุนมันกุนนะฟีฮิวะจะดะฮาลาวะตัลอีมาน3ประการหากผู้ใดเนี่ยมีไว้ครอบครองเขาจะได้พบกับความหอมหวานของการศรัทธาพี่น้องข้อที่1ก็คืออันยะกูนัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาซิวาฮูมาประการที่หนึ่งก็คือการที่เขานั้นทำให้อัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่รักยิ่งแก่เขามากกว่าสิ่งอื่นใดนะอย่างแรกเลยพี่น้องครับสิ่งที่เราจะต้องเอาความรักเนี่ยที่สุดเลยเหนือที่สุดเลยก็คือความรักที่เรามีต่อศาสนาอธิบายยังไงครับก็อธิบายก็คือเรารักในสิ่งที่เป็นพระคำสั่งของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สั่งอะไรพี่น้องครับทำดุริลละเราปฏิบัติตามเลยที่เราทำนี่เพราะอะไรพี่น้องเพราะอัลลอฮ์สั่งนะเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้พี่น้องได้บุญเนี่ยเนียดอย่างเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยนะมีคนเขาถามอ่ะ
ทำไมมุสลิมเนี่ยไม่กินหมูเรานี่ก็ไปหาคำตอบอัลลอฮ์ไปหาหนังสือวิทยาศาสตร์อธิบายเยอะแยะเลยวิทยาศาสตร์ก็อธิบายไปเรื่อยนะครับเหตุผลนู่นเหตุผลนี้แต่อย่าลืมว่าหมูมันก็มีโปรตีนมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะแล้วก็มันก็มีคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมกันเนี่ยเขาก็บริโภคก็ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดนึงที่มีคนบริโภคนะถ้าพูดถึงเนี่ยแต่สิ่งที่มนุสลิมเนี่ยนะครับไม่ทานเนี่ยคำตอบก็คืออะไรครับอัลลอฮ์ห้ามนี่แหละจบเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์ห้ามส่วนคนอื่นจะบอกว่ายังไงครับที่ผมไม่กินหมูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเยอะอันนี้ก็ว่าไปนะอันนั้นเหตุผลของท่านนะไม่อยากกินหมูเพราะอะไรเพราะหมูเป็นสัตว์ใหญ่เอาว่าไปไม่กินหมูเพราะสกปรกอันนั้นก็ว่าไปแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยเหตุผลหลักเลยนะครับก็คืออัลลอฮ์ห้ามจบฉันไม่กินครับเราละหมาดเพราะอะไรครับเพราะมีคนจ้างเหรอไม่ใช่ครับเพราะอัลลอฮ์สั่งใช้เราก็เลยไปละหมาดนี่คือเหตุผลของผู้ศรัทธานะอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับที่เป็นคำสั่งที่ขัดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีบารมียิ่งใหญ่ขนาดไหนอยู่ในสถานะในสังคมที่สูงส่งขนาดไหนพี่น้องครับแต่เมื่อมันขัดกับพระผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะทิ้งมันทันทีเพราะเรากลัวอัลลอฮ์ตำหนิเรากลัวอัลลอฮ์กริ้วแต่คนกริ้วก็ปล่อยไปเพราะไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเราพี่น้องครับให้บาปให้บุญกับเราได้ไหมไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงให้ความดีกับเรานะดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับอธิบายแบบนี้ก็คือว่าการที่เขานั้นปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺทรงใช้หากว่ามันมีคำสั่งอะไรของคนอื่นเนี่ยที่มันไปขัดกับหลักการเขาก็ทิ้งทันทีนะรักอัลลอฮฺและรอซูลยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดข้อที่สองพี่น้องครับوَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ การที่เขามอบความรักให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาไม่ได้รักบุคคลนั้นยกเว้นรักเพื่ออัลลอฮ์เราจะได้เห็นนะเวลาบางคนเนี่ยเวลาเขาแนะนำตัวเนี่ยเขาจะบอกอันน่ะอุคู่กลุ่มฟินแล้วอันน่ะอุคู่กลุ่มฟินแล้วนะฉันนั้นเป็นพี่น้องของท่านในศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฉันรักท่านนะเพราะเป็นอะไรครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจะรักใครก็แล้วแต่พี่น้องครับต้องรักด้วยกับพื้นฐานของศาสนาแสดงว่ามันก็จะมีข้อนึงเวลาที่เรารู้จักใครสักคนนึงเนี่ยถ้าเราจะรักเขาเนี่ยนะจะบอกว่าเรารักเขาเนี่ยเราต้องกล้าเตือนในสิ่งที่เขาทำผิดอัดดีนุนนะซีฮะเนี่ยนะครับนบีบอกทั้งหมดเลยนะเตือนอะไรครับเตือนเพื่ออัลลอฮ์นะเตือนผู้รอซูลอิมามทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามมนุษย์ทั้งหลายอานัสอัจมาอีนทั้งหมดเลยแสดงว่าเตือนได้คนอื่นนี่คนไหนอะครับแม้ว่าทั้งเป็นอิหม่ามเนี่ยก็เตือนได้ถ้าหากทำผิดนะแต่วิธีการก็ต้องให้เหมาะสมด้วยดังนั้นในพี่น้องก็เห็นนะครับว่าหลักการของศาสนาเนี่ยเราจะบอกได้ไงว่าคนข้างๆเราเนี่ยเป็นคนที่รักเราก็คือคนที่เขากล้าบอกเราเวลาเราทำผิดพี่น้องเขามาเดเฮโลไปกับเราด้วยเขามาเดยุให้เราทำผิดถ้าเกิดมากระซิบกระซาบในชวนให้ไปทำผิดอันนี้ไม่ใช่คนมีน้องนะเป็นจินเนี่ยเพราะจินเนี่ยมันมีหลายอย่างนะจินที่เป็นจินที่ไม่ดีเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่ว่าใช้นิสัยของชัยฏอนนะชัยฏอนมันจะคอยยุแยงให้มนุษย์เนี่ยนะครับออกห่างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมนุษย์ในคราบของชัยฏอนคืออะไรมนุษย์ก็คือเอานิสัยของชัยฏอนมาใช้พยายามที่จะหลอกล่อมนุษย์เนี่ยให้ออกห่างจากอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่ากำลังเอานิสัยของชัยฏอนมาใช้นะนี่ก็บอกกับพี่น้องว่าวิธีสังเกตนะฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับใครที่มีคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นคนที่กล้าบอกเรากล้าเตือนเรานะแสดงว่าท่านนะเป็นคนนั้นนะเป็นคนที่รักท่านนะข้อที่3นี่ก็คืออันยักรอฮะอันยาอูดฟิลกุฟริกามายักรอฮูอันยักดาฟะอันยุกดาฟะฟินนาร์นะก็คือเขาเกลียดรังเกียจการกลับไปเป็นกุฟรเหมือนกับเขารังเกียจนี่ที่จะถูกโยนลงไปในไฟนรกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับ
จะมีสถิตินะทำออกมาว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีการแพร่ขยายอย่างรวดเร็วมีอัตราการขยายเนี่ยถือว่ารวดเร็วที่สุดในบรรดาศาสนาอื่นแล้วเขาก็บอกอีกว่าอีกภายใน10 20อะไรเนี่ยกี่ปีนะผมก็จำไม่ได้30 40ปีเนี่ยศาสนาอิสลามจะเป็นศาสนาอันดับหนึ่งของโลกเราก็ภูมิใจนะครับมีคนที่เข้ามาสู่ร่มเงาของอิสลามนะเพิ่มขึ้นแต่อีกส่วนนึงพี่น้องครับขาออกเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะแต่บางทีเขาไม่ได้ประกาศหรอกขาออกคืออะไรครับก็คนที่ตกศาสนาเนี่ยสิคนที่ออกไปเป็นศาสนาอื่นบางทีเนี่ยแต่งงานเนี่ยเข้ามาครับปรากฏว่าพอสามีเสียชีวิตตัวเองก็ขาดเสาหลักทำยังไงครับก็กลับไปเป็นศาสนาอื่นนั้นริดดาเนี่ยนะครับก็เป็นโทษหนึ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฆ่าโทษเอาไว้ถึงประหารชีวิตนะให้ทำการเตาบัตภายใน3วันเนี่ยนะครับหลังจาก3วันเนี่ยถ้ายังไม่กลับนะยังไม่กลับเนื้อกลับตัวเนี่ยก็มีการประหารชีวิตหรือว่าอิอาดามนั้นเนี่ยคนในขาเข้าเนี่ยและอิกรอฮฟิดดีนนะในการเข้าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่มีการบังคับต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่มีการบังคับแต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องจริงจังจะทำเป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้บางคนเนี่ยอัชชาดูนะกล่าว ปฏิญาณตนผ่านมา2ปีแล้วครับก็ได้แค่ปฏิญาณตนเท่านั้นครับปรากฏว่าละหมาดเรื่องของอามันอิบาดะห์เรื่องอากีดะห์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนี้ไหวไหมเพราะสังคมของเราที่บอกว่าเด็กที่ไม่ดีเนี่ยพี่น้องครับลองไปดูนะผมบอกถึงไม่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละเขาขาดแบบอย่างที่ดีขาดคนสอนบางทีก็ประชดชีวิตสุดท้ายแล้วเป็นไงครับมาอยู่กับโต๊ะก็ดุมากไม่ได้เดี๋ยวกั้นคอก้าวร้าวอ่ะโต๊ะก็ร้องไห้ไปสิดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับถามว่าใครทำร้ายเด็กเนี่ยนะก็ฝากกันให้คิดนะครับว่าอยากจะให้สังคมดีเนี่ยนะครับต้องเริ่มจากที่ครอบครัวถ้าครอบครัวยังเอาดีไม่ได้พี่น้องครับสังคมเราก็ลำบากมุสลิมจะเข้มแข็งได้ยังไงครับในเมื่อครอบครัวเนี่ยยังไม่เอาศาสนาเลยอยากจะให้มัสยิดอยากจะให้คนเรียนศาสนาเพราะกฎว่าโรงเรียนเนี่ยสอนแต่ศาสนาแค่ในโรงเรียนพี่น้องพอกลับไปบ้านกลับเขาไม่เอาอิสลามเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็ยุ่งอ่ะเก่งในตำราครับแต่เวลาในวิถีชีวิตเป็นไงครับล้มเหลวแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเตือนกันนะเป็นสิ่งที่จะต้องเตือนกันเริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยนะพี่น้องครับอย่าไปเริ่มต้นที่คนอื่นมันลำบากพี่น้องเอาใจคนอื่นเนี่ยมันลำบากนะปรับเปลี่ยนคนอื่นให้คนนู้นเป็นอย่างงู้นให้คนนี้เป็นอย่างงี้เนี่ยมันลำบากแต่ถ้าปรับตัวเองเนี่ยมันง่ายนะอยู่ที่ตัวเราจะทำหรือเปล่าอิกซับบินับสิ่งเนี่ยเริ่มที่ตัวเองก่อนเนี่ยมันไม่ยากจะบอกว่ามันง่ายที่สุดนะแต่เชื่อไหมครับว่าบางทีมันก็ยากที่สุดแหละเพราะเรายังเอาชนะตัวเองไม่ได้เลยพี่น้องนะเพราะว่าอย่าลืมนะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีเนี่ยนะครับกลับออกมาจากการทำสงครามการทำสงครามเนี่ยพี่น้องการต่อสู้ยิฮาดฟีซาบีลิลละเนี่ยแลกด้วยกับชีวิตแต่เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามียิฮาดที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกมีด้วยเหรอยิฮาดที่ยิ่งใหญ่กว่าการชีวิตพี่น้องก็ยิฮาดกับนับสู้ตัวเองเนี่ยเพราะอันนี้มันตลอดนะสงครามเนี่ยอาจจะมีครั้งสองครั้งแต่นับสู้ฮาวาเนี่ยพี่น้องครับอันนี้มันอยู่กับเราตลอดนะเผลอเมื่อไรเราอ่อนแอเมื่อไรเป็นไงครับเราก็หลงไปกับมันตามกระแสไปกับมันว่าอัมมามันข้อฟะมะกอมะร็อบบีวะนะฮันนัฟซะอานินฮะวะฟะอินนัลญันนะตะฮียัลมะวาซอดะกัลลอฮุอะซีมอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับผู้ใดที่กลัวว่าอัมมามันข้อฟะมะกอมะร็อบบีวะนะฮันนัฟซะอานินฮะวะเขากลัวเหลือเกินที่จะวันนึงเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปยืนต่อหน้าพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอะไรแปลว่าต้องถูกสอบสวนน่ะดิกลับไปหาอัลเลาะห์นี่ไปแบบไหนไปแบบถูกสอบสวนไงไปแบบต้องถูกสอบสวนเขาเลยกลัวครับในสิ่งที่เขาจะต้องทําในสิ่งที่เขาจะทําลงไปเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยอัลเลาะห์จะสอบสวนวะนะฮันนัฟซานินฮาวาแล้วเขาก็ระงับยับยั้งจากอารมณ์ใฝ่ต่ําของเขาได้ฟะอินนัลญันนะตะฮียัลมะวาดังกล่าวนี้อัลเลาะห์ที่พำนักของเขานั้นก็คือสวรรค์ของพระองค์
อัลฮัมดุลิลละห์ครับดังนั้นนี่ถึงจะบอกว่าคุณสมบัติข้อนึงที่อัลลอฮ์จะรักเราดีคืออะไรครับเราต้องเอาชนะนับซูฮาวาของเราให้ได้เปลี่ยนจากนับซูฮาวาเป็นนับซูมุตตมาอินนะเป็นนับซูที่งุ่มที่สงบนะที่สงบที่มีความสงบมีความตะวาดุมีความที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีการยอมรับมีการปรับฮาวาของเราเนี่ยให้ตามกับชะรีอะฮ์หรือว่าแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายุมีนุอะฮัดุกุมฮัตตายะกูนฮาวาฮูตะบะอัลลิมาจิตุบิคนหนึ่งคนใดนี่นะครับศรัทธาของเขายังไม่สมบูรณ์จนกว่าอารมณ์ของเขานั้นจะคล้อยตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบางอย่างนี้เราอาจจะเถียงนะเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลยอัลลอฮ์ไม่ถูกใจแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเปลี่ยนให้ได้พี่น้องเอาชนะอารมณ์นี้ให้ได้เอาไอ้สิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยปรับให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ได้นะเอาให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ได้นี่แหละนี่คือคุณสมบัติข้อนึงพี่น้องครับเอาชนะอารมณ์ให้ได้มันยิ่งใหญ่กว่าการทำสงครามศาสนาอีกนะพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะไอ้นับซูฮาวานี่แหละพี่น้องมันอยู่กับเราตลอดถ้าเราไม่ข่มมันไว้ไม่ทำให้มันอยู่กำต่ำเลยนะเอาละเขาเรียกอะไรปราบมันนะเอาให้มันอยู่เนี่ยให้มันอยู่นิ่งเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเหนือเราเมื่อไหร่พี่น้องครับเราก็แพ้นั่นเขาบอกอีมานยาซีดูวยันกุสนะอีมานเนี่ยมันมีเพิ่มนะมันมีลดนั้นจะทำยังไงนะครับที่ทำให้อีมานเพิ่มตลอดพี่น้องครับง่ายนิดเดียวพี่น้องอยากจะให้อีมานเพิ่มหัวใจอ่อนแอเนี่ยพี่น้องครับสามรายการหนึ่งนึกถึงความตายเยอะๆไปละหมาดญะนาซะห์นี่ถ้าเกิดใครยังหัวเราะได้พี่น้องตอนไหนอ่ะโอเคแหละถ้าเกิดเจอพรรคพวกนี่มันก็ว่าไปนะบางทีก็เขาเรียกอะไรก็ดีใจที่เจอพรรคพวกแต่เวลาที่ท่านเนี่ยไปส่งมายัดลงหลุมบิสมิลลาฮิมินัตติอาลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อ่านดุอาตรงเนี้ยนะครับแล้วท่านก็หัวเราะได้นี่นะมองดูมายัดแล้วหัวเราะได้เนี่ยพี่น้องอันนี้อันตรายนะหัวใจเราเป็นอะไรเพราะอะไรครับเพราะการที่นบีเนี่ยสอนเราสั่งเราเนี่ยให้ไปละหมาดญะนาซะห์เนี่ยไม่ใช่ไปเอาเงินแจกนะ สิ่งแรกเลยนะครับคนที่ไปละหมาดญะนาซะห์นี่สิ่งแรกเลยที่ได้รับคือผลบุญผลบุญเท่าไหร่พี่น้อง1ภูเขาอูฮุดนะในสยะบะลุนอาซีมนะยะบะลุนอาซีมุนก็คือภูเขาที่ใหญ่ๆลูกหนึ่งในบางรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นภูเขาอูฮุดกีรอสนะกีรอสนี่ก็คือภูเขาคนไปละหมาดญะนาซะห์เนี่ยเป็นฟะดูกิฟายะอัลลอฮ์ไม่บังคับทุกคนหรอกถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องไปถ้าไม่ว่างนะผมบอกไม่ว่างนะทำถ้าสะดวกก็ไปพี่น้องแต่ไม่ใช่เรื่องของการจ้างนะพอไปแล้วเป็นไงครับไปละหมาดดูอาให้กับคนตายนะดูอาอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูเนี่ยละหมาดให้ถูกนะสีตักเบสอ่านอะไรบ้างศึกษาพอละหมาดเสร็จแล้วพี่น้องครับก็มีซุนนะห์อีกข้อนึงคืออะไรครับให้ตามมัยยัดไปส่งนะจนกระทั่งเป็นไงครับฝังเสร็จแล้วก็กล่าวดูอาตัสบีททั้งหมดนี้ทำเพราะอะไรครับ1ที่ทำก็คือเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำและผลบุญอัลลอฮ์ให้เนี่ยสองภูเขาอูฮุดภูเขาอูฮุดสองลูกพี่น้องผลบุญเนี่ยนะหลังจากนั้นนี่สิ่งที่ได้รับก็คืออะไรครับเป็นการรำลึกถึงความตายเพราะวันหนึ่งเนี่ยที่เรามองอยู่นี่นะเรากำลังอ่านให้เขาอยู่เนี่ยวันหนึ่งพี่น้องครับปฏิเสธไม่ได้มันก็จะต้องเป็นเรานี่แหละสักวันหนึ่งถูกไหมเราเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยเป็นเรานอนอยู่เนี่ยพี่น้องเราพร้อมหรือเปล่าวันนี้เขาเราแบกเราไปมัสยิดพี่น้องแต่เราไม่เคยไปมัสยิดเลยเนี่ยรถบางคันนี่เขาแปะดีนะจงไปมัสยิดก่อนที่ท่านจะถูกนำไปมัสยิดเนี่ยคืออะไรอะครับไปเองก่อนจะคนเขาจะแบกไปคือตายพี่น้องพอฝังเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าใครอยู่กับเราไหมเงินที่เราแสวงหามาเนี่ยเหนือตาแทบกระเด็นพี่น้องครับกลับไปบ้านนี่อ๋อหายไป20 บาทนี่เครียด
นับทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์นับแล้วนับอีกนับแล้วก็มีความภูมิใจมีความสุขพี่น้องลืมไปว่าวันที่เราตายไปแล้วพี่น้องครับทรัพย์ที่เราหามาทั้งหมดนั้นกลายเป็นมรดกหมดเลยไม่ได้ตามเราไปเลยถ้าเราไม่บริจาคคนที่บอกว่ารักเรารักนักนักหนาพี่น้องเวลาตายไปแล้วเขาก็ไปเป็นไงครับเขาก็ไปมีชีวิตใหม่แล้วคำถามว่าเราเหนื่อยเพราะอะไรเนี่ยเหนื่อยเพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยก็บอกกับเตือนตัวเองกับผมเนี่ยนะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงความตายเลยพี่น้องครับหัวใจเราหยาบกระด้างพี่น้องความตายไม่เลือกนะคนแก่เด็กนะไม่กี่วันนี้ก็มีข่าวเด็กเสียชีวิตพี่น้องคนหนุ่มนะครับคนแข็งแรงแปลกไหมล่ะคนปั่นจักรยานคนเตะฟุตบอลเนี่ยก็มีข่าวว่าหัวใจวายตายนะแต่คนกินซุปทุกวันเนี่ยบางทียังอยู่ก็ให้เป็นสัจธรรมเตือนเราว่ามันตายได้ตลอดนะถ้ามันถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะขอให้ช้าให้เร็วไม่สามารถทำได้ข้อ2พี่น้องครับต้องศึกษาหาความรู้เรื่องศาสนาเยอะแปลกอ่ะคลิปศาสนาพี่น้องคนดูไม่เยอะหรอกอาจารย์บางทีก็เป็นพันนะก็เป็นพันนะเยอะไหมล่ะถ้าเทียบกับสัดส่วนของคลิปอย่างอื่นได้สาระเนี่ยอะไรล่ะไอ้ใส่หน้ากากร้องเพลงเนี่ยโอ้โหคนดูเยอะแต่คลิปศาสนาเป็นไงจ๊ะโอ้โหอย่าฟังเลยเครียดทั้งๆที่พูดความจริงพี่น้องคนเราแปลกชอบฟังเรื่องโกหกหนังละครเนี่ยเล่นโกหกทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นของจริงแต่ชอบไหมแต่มาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยเรื่องจริงๆเนี่ยพี่น้องไม่อยากฟังตกลงเราชอบเรื่องจริงเรื่องโกหกนะก็ฝากเอาไว้นะครับว่าการศึกษาความรู้เรื่องศาสนาเนี่ยเป็นการเพิ่มอีมานทำให้หัวใจเราเป็นไงครับไม่หยาบกระด้างบางคนอ้างบอกว่าไงอาจารย์ฉันไม่อยากเรียนรู้เยอะหรอกถ้าเรียนรู้แล้วเรียนรู้เยอะแล้วเดี๋ยวอัลเลาะห์สอบสวนพี่น้องไม่ใช่นะพี่น้องคนไม่เรียนเนี่ยอัลเลาะห์โทษนะคนไม่เรียนศาสนาเนี่ยปิดหูปิดตาเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์โทษเอามาจากไหนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวัลลอฮุอัครอญะกุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมแล้วอัลเลาะห์ทรงให้พวกเจ้าเนี่ยออกมาจากครรภ์มารดาของพวกเจ้าลายะละมูนะชัยอันในสภาพที่เรานั้นไม่มีความรู้อะไรเลยทุกคนนี่เท่ากันพี่น้องครับออกมาจากคันมัญญานี่ศูนย์ความรู้ไม่มีพูดก็ไม่ได้ไม่มีความรู้อะไรเลยวะจาละละกุมุสซะมาวัลอับศอรวัลอัฟอีดะลัลละกุมตัชกุรูนหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้พวกเจ้าได้ยินนั้นการได้ยินการฟังศาสนาพี่น้องครับนี่คือเครื่องมือหนึ่งในการเรียนศาสนานะพี่น้องเปิดวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็ฟังเรื่องอิสลามแล้วทำยังไงครับอัลลอฮ์อาจารย์ทำเลยได้เลยดีเนี่ยฉันแล้วฟังแล้วเป็นไงอีมานเพิ่มเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเนี่ยเพราะเราใช้อะไรล่ะครับใช้หูใช่ไหมใช้หูฟังวัลอับซอรุวัลอับซอรุคืออะไรครับแล้วเราก็ใช้ตานะใช้ตาในการเห็นดูแบบอย่างต่างๆเขาละหมาดแบบไหนเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยนะครับก็ดูใน YouTube ศึกษาเอาก็ว่าไปนะละหมาดฝึกท่าละหมาดดูตรงนู้นตรงนี้ครูสอนอย่างนี้ยกมืออย่างนี้นะครับก็ศึกษาหาความรู้บางทีเนี่ยพูดอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะครับต้องมีการแสดงท่าประกอบด้วยนะครับจะได้ความเข้าใจวัลอัฟอีดาแล้วก็อัลเลาะห์ก็ให้หัวใจมาตรงนี้ก็คือความรู้สึกนึกคิดพี่น้องครับความคิดของเราสมองของเราที่อัลลอฮ์ให้มานั้นเพื่อที่จะให้มีการจดจำและเรียนรู้ในเรื่องศาสนาลัลและกุมตัชกูรูนเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยอ้างได้ไหมว่าถ้ารู้เยอะแล้วอัลลอฮ์จะเอาโทษฉันเลยไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นไม่คนเป็นไม่ได้ยินทำเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่ได้พี่น้องครับเพราะอัลลอฮ์ให้เครื่องมือมาแล้วนะ
อัลลอฮ์ให้เครื่องมือมาแล้วพี่น้องครับฝากไว้ข้อหนึ่งนะครับว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาเราไม่รู้แล้วทำเป็นรู้เนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาศาสนาเนี่ยนะครับอะไรที่ศาสนาปิดเอาไว้อย่าไปเปิดอะไรปิดไว้นี่อย่าไปเปิดมันอัลลอฮ์ห้ามแต่เราก็จะหาทางให้ได้คนบางคนนี่นะครับแปลหนังสือตามอารมณ์ไม่ได้แปลตามหลักการคนคนหนึ่งพี่น้องครับโทรมาถามอาจารย์อาจารย์ฉันน่ะถูกหวยนะรางวัลที่หนึ่งเลยอันนี้มันก็ผมก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่ได้เป็นล้านแหละหลายล้านนะเนี่ยเงินถูกหวยเนี่ยฉันจะเอาไปทำฮัจญ์ได้ไหมเงินที่ถูกหวยเนี่ยไปทำฮัจญ์ได้ไหมอาจารย์ตอบโพะเลยครับไม่ได้ฮารอมนะเพราะว่าเงินเนี่ยมันได้มาจากอะไรครับจากสิ่งที่ผิดนะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามการเสี่ยงทายเนี่ยการพนันเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามครับอาจารย์ทราบแล้วครับเนี่ยผมก็ไปนะเนี่ยเดี๋ยวก็มีผมแล้วก็มีภรรยาผมเนี่ยนี่ผมกะว่าจะเอาอาจารย์ไปด้วยอีกคนนึงอะอาจารย์ตกลงเนี่ยเงินหัวนี่ทำฮัจญ์ได้ไหมอาจารย์บอกเดี๋ยวแป๊บๆนึงนะเดี๋ยวขอไปดูเล่ม2หน่อยเอาละเริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะอะไรอ่ะไอ้พวกตัวเองได้ประโยชน์เว้ยอ้าวมันอย่างงี้เหมือนกันนะบางคนบอกว่าอะไรครับจงบริจาคสิ่งที่ดีนะโอ้โหแปลอร่อยเลยปรากฏว่าภรรยาฟังอาจารย์แปลกลับไปบ้านพี่น้องมีคนมาขอซะดะเกาะมาขออะไรอ่ะมาขอสรงนะสรงขาดภรรยาก็ไม่ได้ถามสามีนะเห็นสามีแปลว่าต้องให้ของดีๆปรากฏว่าหยิบสรง BHS ไปผืนละ 3,000 ยื่นไปให้คนซะดะเกาะซะสามีจะไปกินบุญก็เป็นไงจ๊ะไปหาในตู้ก็หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเราบอกอาทิรักผ้าฉันไปไหนแล้วล่ะอ๋อวันนั้นพอดีเนี่ยฉันฟังอาจารย์นี่นะเขาบอกว่าให้ทำบุญกับของดีๆฉันก็เลยจัดการเลยเอาพอสรงที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดนะบริจาคไปเรียบร้อยแล้วสามีพอดุให้เอ็ดให้อีกบางทีเนี่ยมันก็เอาล้อทดสอบอ่ะนะนั่นตัวครูเนี่ยพี่น้องครับต้องเตือนตัวเองเยอะๆผมเนี่ยนะผมบอกตัวเองด้วยเนี่ยนะบางอย่างอย่าแปลอะไรดินะเอาให้เป็นให้ยึดบนหลักการพี่น้องบางทีบางอย่างเนี่ยเป็นไงครับมันเจ็บก็ต้องพูดมันเจ็บมันก็พูดกูลินฮักวาเราแก้นะมุรอนนะจงพูดความจริงหากแม้ว่ามันจะขมขื่นกูลินฮักวาเรานับสิกจงพูดความจริงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวเองมันจะโดนตัวเองก็ให้พูดเห็นไหมเรารักษาความจริงไหมล่ะแต่เรารักษาความจริงเนี่ยพูดไปเถอะหากแม้ว่ามันคุ้มคืนมันก็ต้องพูดแต่บ้านเราอาศัยเป็นใบ้กันนะนะพี่น้องครับไม่รู้แล้วก็ไปพูดเนี่ยอันตรายเหมือนกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลาตักฟูมาไลซะละกะบิฮิอัยมุนอย่าได้ติดตามในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นนะคือเราไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็แหมเอาเต็มที่ทำอย่างก็รู้เยอะอินนัสซัมวันบาซอรอวันฟูอาดกุลละอูลาอิกะมาอันฮุมัสอูลาแท้จริงหูตาหัวใจนั้นทุกสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะถูกสอบสวนท่านกอตาด้าได้กล่าวไว้ว่าอย่าพูดว่าฉันเห็นเมื่อท่านไม่เห็นด้วยกับตาตัวเองมีคุณสมบัตินะพี่น้องนะอัลลอฮ์เห็นมากับตานั่นน่ะมันจะเลยพอก็ซักไปซักมาน่ะเหตุเกิดที่ไหนอ่ะเหตุเกิดนู่นภาคเหนือนู่นแล้วก็เราไปเมื่อไหร่มันเคยไปหรอกเขาเล่ามาให้ฟังอีกทีนึงแล้วบอกเมื่อกี้บอกทำไมเห็นกับตายุ่งเหมือนกันน่ะบางทีอารมณ์พาไปพี่น้องท่านกอตาด้าบอกอีกยังไงครับอย่าพูดว่าฉันได้ยินเมื่อท่านไม่ได้ยินกับหูตัวเองโอ้
ชัดเลยเดี๋ยวฉันได้ยินมาอ๋อได้ยินที่เขาพูดเลยใช่ไหมไม่ใช่ได้ยินจะเข้ามาบอกอีกทีนึงแน่นแหละไม่ใช่พี่น้องนั่นนะเราไม่ได้ยินด้วยกับหูตัวเองอ่ะมันก็มีโอกาสผิดพลาดใช่ไหมล่ะข้อที่3ท่านกอตาดาบอกว่ายังไงครับอย่าพูดว่าฉันรู้ในเมื่อท่านไม่รู้เนี่ยพี่น้องครับอิหม่ามมาลิกท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในมุชตะฮิดมุตตะลักก่อนเป็นนักฟิกที่ต้องวาญิบเลยท่านนะต้องวินิจฉัยนะครับท่านตามใครไม่ได้ท่านบอกว่าการที่เราตอบว่าไม่รู้เนี่ยเท่ากับรู้ไปแล้วครึ่งนึงทำไมอ่ะการที่เราตอบไม่รู้เนี่ยเท่ากับแล้วรู้ไปแล้วครึ่งนึงเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไม่รู้เนี่ยต้องไปค้นหาไปดูที่ตำราเขาว่ายังไงไปแสวงหาความรู้เนี่ยมันทำให้รู้ไปครึ่งนึงแล้วแต่ถ้าเราบอกว่ารู้แล้วก็ไม่รู้จริงๆมันก็ไม่ได้ไปหาคำตอบนะและอันตรายด้วยมันนำคนอื่นพาลงหลุมไปด้วยพี่น้องพาลงเหวไปด้วยในสิ่งที่เรานั้นพูดออกไปในสิ่งที่เราไม่มีความรู้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคุณสมบัติของคนที่อัลลอฮ์รักมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องมาถามในเรื่องของความรักได้ดีมากเลยอันนบีอับบาสซะฮลีอิบนุซะอ์ดซะอิดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลจารัจุลอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลรายงานจากท่านอับบาสท่านซาดินซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละยารอซูลัลลอฮ์ดุลลานีอะลาอะมัลอิซาอะมินตุฮูอะฮับบะนีอัลลอฮุวะอะฮับบะนีอันนาสชายคนนั้นก็ถามนบีว่าโอท่านรอซูลได้โปรดชี้แนะตรงนี้ก็คือได้บอกสอนฉันหน่อยสิถึงงานหนึ่งดุลและนีก็คือถึงงานหนึ่งดุลและนีอะลาอะมะลินว่างานหนึ่งเนี่ยนะเมื่อฉันทำเลวอะฮับบะนีอัลลอฮุอัลลอฮ์จะทรงรักฉันงานอะไรเอ่ยพี่น้องนบีบอกหน่อยสิครับว่างานอะไรที่ฉันทำแล้วอัลลอฮ์รักว่าฮับบะนียันนะสู่และทำแล้วเนี่ยงานอะไรเอ่ยที่ทำแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์รักฉันคำถามนี่เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องมีประโยชน์อย่างมากถามว่าเราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยพี่น้องมีแต่คนเกลียดเอาไหมผมพูดถึงคนดีนะถ้าเราอยู่ในสังคมที่ดีเนี่ยเราก็มีคนเกลียดเราเนี่ยคนดีทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเขาเกลียดเราเนี่ยพี่น้องไหวไหมและเจ้าหนักก็ไปอีกถ้าพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ชอบเราเนี่ยอัลลอฮ์กริ้วเราเนี่ยจะไหวไหมเห็นไหมดังนั้นเนี่ยทำยังไงพี่น้องให้อัลลอฮ์รักแล้วก็มนุษย์รักชายคนนี้ก็มาถามท่านนบีบอกว่าอิซฮัดฟิดดุนยาอยู่ให้บุกอัลลอฮ์is had fit dunya yuhibbukallahu ท่านจงใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี้อธิบายแบบไหนพี่น้องสมถะชีวิตธรรมะก็คือชีวิตที่ไม่หลงดุนยาพี่น้องเอาอาคิเราะห์เป็นหลักดุนยาเป็นรองผมไม่ได้บอกให้ทิ้งดุนยานะดุนยาก็ต้องเอาแต่เอาแบบไหนอ่ะเอาให้เป็นรองอาคิเราะห์นึกออกไหมครับเน้นเรื่องอาคิเราะห์มากกว่าดูยังไงอ่ะดูจากดูอาเรานี่ก็รู้พี่น้องวันนี้เราขอดูอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุนยาหรือขออาคิเราะห์ถ้าเราขอดุนยาเยอะพี่น้องนี่แหละกำลังติดอยู่กับดุนยาแล้วอัลเลาะห์ก็จะให้วะมาละฮูมินคอลักอัลลอฮ์จะให้นะครับแต่ให้ในดุนยาแต่ว่าอาคิเราะห์นี่ท่านไม่ได้เพราะท่านไม่ได้ขอ
ประเด็นว่าเราขอเนี่ยต้องขอครบทั้งสองอย่างเลยร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟิลอาคิเราะติฮาซานะวะกีนาอาซาบันนารเนี่ยดูอาต้นเนี่ยนะอยู่ในกุรอานพี่น้องวะมินฮุมมัยยะกูลุร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟิลอาคิเราะติฮาซานะวะกีนาอาซาบันนารร็อบบานาโอ้พระเจ้าของเราอาตินาโปรดประทานให้กับเราฟิดดุนยาฮาซานะให้ประสบความให้ได้รับความดีในโลกนี้วะฟินอาคิเราะติฮาซานะขอให้ได้รับความดีในโลกหน้าวะกีนาอาซาบันนาร์ให้เรานั้นรอดพ้นจากไฟนรกของพระองค์เห็นไหมครับนั้นดูอาบทนี้เนี่ยเป็นดูอาที่ว่าได้ตลอดพี่น้องนะว่าได้ตลอดเลยร็อบบานาเนี่ยว่าไปเล่นหลายรอบซ้ำก็ได้พี่น้องไม่เป็นได้เพราะดูอาบทนี้นี่อยู่ในกุรอานว่าบ่อยๆและมันได้ทั้งสองโลกดุนยากับฮาซานะแปลว่าได้ความดีดุนยาก็อยู่แบบมีความสุขได้ความดีอาคิเราะห์แน่นอนห้ามดุลิลละในเมื่อดุนยาดีแล้วอาคิเราะห์ก็ดีด้วยดุนยาทำความดีบริจาคมากมายอาคิเราะห์ก็ได้ด้วยวะกีนาอาซาบันนาร์ให้พ้นจากไฟนรกก็ถามว่าพ้นจากไฟนรกไปไหนไม่ใช่คันนาพี่น้องจะไปยืนทางขอบถ้าไปถ้าไม่ไปนรกก็คือขึ้นสวรรค์นั่นเองพี่น้องนั่นเนี่ยนะครับอิสฮัดฟิดดุนยาให้เป็นไงครับสมถะในโลกนี้เน้นลงอาคิเราะห์เป็นหลักเอาดุนยานั้นเป็นรองวัสฮัดฟีมาอินดันนาสอยู่ให้บุกันนาสแล้วก็จงไม่ละโมบอยากได้ในสิ่งที่อยู่กับมนุษย์พี่น้องและมนุษย์จะรักท่านพี่น้องลองดูนะคนที่ช่วยเหลือคนโดยที่ไม่ได้หวังอะไรพี่น้องได้ใจอ่ะได้ใจแต่ถ้าเมื่อไหร่พี่น้องครับที่เราหวังอะไรครับหวังสตางค์หวังนู่นหวังนี่นะถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะบางอย่างเนี่ยเป็นการจ้างเอาว่าไปแต่ถ้าช่วยแล้วช่วยด้วยหัวใจพี่น้องอันนี้อาธรรมดุดินละเลยท่านจะได้ใจคนนั้นแหละชายคนหนึ่งพี่น้องเจอนักท่องเที่ยวก็เวลาน้ำมันลดเนี่ยเขาก็ลงไปในเลนนะเป็นชายหาดปรากฏว่าพอถึงเวลาพี่น้องตัวใหญ่เจอเลนดูดเลนมันก็ดูดเลยดูดขาเข้าไปปรากฏว่าเลยขึ้นมายันหน้าอกสามีภรรยาชาวประมงกลับมาจากหาปลาครับพายเรือเข้าไปช่วยพี่น้องค่อยๆเหยียบลงไปนะลงจากเรือแล้วก็ดึงขึ้นมาปรากฏดึงไม่ขึ้นทำยังไงครับเอาตัวเองเนี่ยให้อะไรให้ภรรยาเนี่ยเหยียบหลังของตัวเองเนี่ยขึ้นมานะภรรยาเนี่ยตัวไม่ใหญ่พี่น้องแต่พอเจอสามีน้ำหนักเกือบร้อยอ่ะพอเหยียบไปโอ้โหหลังแทบหักแต่ก็ช่วยจนกระทั่งเป็นไงครับสองคนนี้หลุดออกมาจากเลนที่ดูดพอสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ขออะไรพี่น้องก็ไปนะกลับไปแล้วก็ช่วยเสร็จก็ไปกลับไปถึงที่บ้านเหมือนเดิมปรากฏมีคนถ่ายคลิปเอาไว้เขาก็เอามาโพสต์ในโซเชียลเขาตามหากันทั้งจังหวัดพี่น้องได้ลงได้โลด้วยแต่ถามว่าคนนี้เนี่ยตอนนี้เขาช่วยเนี่ยเขาเห็นกล้องไหมเขาไม่ได้เห็นเขาช่วยด้วยกับความบริสุทธิ์ใจช่วยด้วยกับความที่ไม่ได้อยากละโมบไม่ได้อยากได้จากมนุษย์คนชื่นชมพี่น้องถามว่าคนรักคนนี้ไหมชอบเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจเขาไม่หวังอะไรในสิ่งตอบแทนเขาอยากจะช่วยคนนี่คือความสวยงามนะครับที่อยู่ในจิตใจอิสลามสอนไว้แล้วพี่น้องมีคนนึงขับรถแท็กซี่เวลาคนที่เป็นคนจนพี่น้องครับไม่ใช่คนจนเป็นคนที่อนาถาคนพิการเนี่ยเขาก็ให้ขึ้นฟรีนะเขาก็ไม่คิดตังค์แล้วก็คนไหนที่เป็นโรคพิการเนี่ยนะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตต้องไปหาหมอเนี่ยโทรมาหาเขาก็ไปขึ้นไปแบกลงมาภรรยาก็บ่นนะบางทีบอกทำงานเยอะไปช่วยเยอะไปก็ไปถามว่าที่มาของเขานี่คืออะไรพี่น้อง ทำไมถึงต้องมาช่วยคนแล้วก็ไม่คิดตังค์ด้วยนะเขาก็บอกว่าตอนโมกอนนี่เขาเคยถูก
หลอกให้ไปทำงานที่เรือประมงปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุพี่น้องครับเจอเรือเนี่ยหนีบนะเจอเรือเนี่ยหนีบขาที่หน้าแข้งที่ขานะที่ขาก็เป็นแผลชะกันเลยนะก็ถ้าติดเชื้อก็คงตายในเรือก็คงโดนทิ้งทะเลนะครับปรากฏว่ารอดมาได้ก็มาถึงฝั่งก็ไม่ได้จ่ายตังค์อะไรก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะ เขาก็ต้องการกลับไปบ้านของเขาก็เดินกระเพกไปหนองก็เริ่มขึ้นที่ขาแล้วแผลใหญ่นะแผลจากการเรือเบียดเรือหนีบอ่ะก็เป็นแผลที่ชะกันนะนะก็กวักมือเรียกรถ2แถวนะเพราะว่าต้องมาในสถานีรถไฟเนี่ยนะครับเจอลุงคนนึง จอดรถคนนี้ก็คนดีเขาก็ไม่ขึ้นนะเขาก็บอกว่าลุงเขาบอกลุงผมไม่มีตังค์นะผมจะไปสถานีรถลุงบอกขึ้นมาเลยไอ้นมเดี๋ยวไปส่งให้ฟรีเนี่ยคำพูดเนี่ยพี่น้องถามว่าถ้าลุงเนี่ยคิดตังค์เนี่ยทำยังไงเดินติดเชื้อปรากฏว่าลุงเนี่ยใจดีให้ดีให้ไปฟรีพอไปถึงสถานีรถไฟปรากฏว่ารถไฟก็ต้องจ่ายตังค์อ่ะพี่น้องนะไม่มีตังค์ซื้อตั๋วอีกข้าวก็ไม่ได้กินแผลก็บวมหนองก็ไหลขาก็บวมจะกลับไปหาญาติก็ไม่ได้ญาติก็ไม่มีใครรู้จักเลยก็มีคนดีนะครับผ่านมาเห็นพอดีก็ถามว่าไอ้หนุ่มเป็นอะไรเขาก็บอกว่าโดนเรือหนีบครับแผลไปโดนอะไรมาเนี่ยติดเชื้อแล้วนะต้องไปหาหมอนะถามเสร็จก็หายไปพี่น้องคนนั้นก็คนที่เป็นผู้ป่วยก็ไม่ได้คิดอะไรนะสักพักหนึ่งกลับมาพี่น้องครับก็ถามด้วยนะว่าจะไปไหนกลับมาก็ยื่นตั๋วรถไฟให้พร้อมกับอาหารพร้อมกับเงินส่วนหนึ่งให้เป็นค่าเดินทางไปรักษาเขาก็ได้มีโอกาสพี่น้องครับกลับไปในบ้านเกิดของเขาแล้วก็ไปรักษาแผลนั้นเขารับเงินมาเนี่ยเขาร้องไห้เลยพี่น้องน้ำตาเขาก็ไหลเลยนะเขาเลยตั้งปฏิญาณไว้เลยว่า เราอยากจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนมั่งเราก็อยากจะเป็นมือบนอยากจะช่วยเหลือคนมั่ง เมื่อเขาแข็งแรงขึ้นจากวันนั้นเขารอดตายเขาก็ทำไงครับเขาถึงมาช่วยคนในวันนี้ถามว่าวันนี้นะครับถ้ามีคนแบบนี้คิดเยอะๆนะคิดอะไรคิดอยากจะช่วยเหลือคนกันเยอะๆเนี่ยพี่น้องนะสังคมเราจะมีความสุขแล้วก็น่าอยู่มากเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องครับมีแต่คนละโม้คนโลภคนที่อยากจะเอารัดเอาเปรียบถามว่ามันเกิดเพราะอะไรพี่น้องเพราะนบีบอกเอาไว้แล้วอ่ะกุลอินนาลิกุลิอุมมาตีฟิตนะตันว่าฟิตนะตุอุมมาตีอัลมานแท้จริงในทุกๆประชาชาตินั้นจะมีฟิตนะเกิดขึ้นก็คือความวุ่นวายการแข่งแย่งชิงดีกันการสร้างความเสียหายต่างๆว่าฟิตนะตุลิอุมมาตีว่าฟิตนะตุอุมมาตีอัลมานและฟิตนะที่เกิดขึ้นในประชาชาติของฉันก็คือมาจากทรัพย์สินนั่นเองนะทรัพย์สินนั่นเองนะครับนะก็ฝากก็นี่ก็คือนะครับก็คือเรื่องของทรัพย์ถามว่าทำไมต้องละโมบด้วยล่ะก็อยากได้นะอยากได้อยากครอบครองก็เกิดการโกงกันในอายะห์กุรอานหนึ่งที่เริ่มด้วยกับความวิบัติก็คืออะไรครับไวรุลลิ่นมุตอฟฟีฟีความวิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่ทำให้บกพร่องในการช่างและการตวงก็คือโกงตาช่างพี่น้องครับถามว่าคนโกงตาช่างเนี่ยทำไมต้องโกงด้วยล่ะก็อยากจะได้กำไรเยอะๆถูกไหมอยากจะรวยทางลัดแต่เป็นยังไงครับปรากฏว่าคนเขารู้ทันลูกค้าก็ส่งบอกต่อกันก็ไม่มีใครมาซื้อร้านเขาเพราะอะไรพอร้านเขาเนี่ยซื้อ1กิโลแต่กลับไปบ้านเนี่ยเหลือ9ขีดไม่รู้มันแห้งหรือไงนะทำให้ขาดให้หายนบีบอกว่ายังไงครับ อยากให้อัลเลาะห์รักเราอยากให้คนรักเราเนี่ยจะต้องมักน้อยในโลกดุนยา
แล้วก็มักน้อยต่อเพื่อนมนุษย์มนุษย์ก็จะรักท่านนะครับหะดีษนี้เป็นหะดีษฮะซันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคุณสมบัตินะที่จะทำให้อัลเลาะห์รักเราเนี่ยนะครับอยู่ในหนังสือมาดาริยุซาลิกีนลีอิบนุกอยยิมอัจญาวซีท่านอิบนุกอยยิมอัจญาวซีได้เขียนหนังสือเอาไว้ได้รวมเอาไว้นะครับถึงสาเหตุที่จะทำให้อัลเลาะห์รักเราเนี่ยมีด้วยกัน10ข้อพี่น้องข้อที่1ครับคือคนที่อ่านกุรอานอย่างใคร่ควรเรียกว่าตะดับบุรและเข้าใจเนื้อหาความหมายของมันบางหนึ่งคนที่อ่านหนังสือทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วอยากจะได้ความรู้จากหนังสือนั้นคืออะไรล่ะเวลาเราอ่านหนังสือเรียนเนี่ยพี่น้องเราก็อยากจะทำความเข้าใจถูกไหมจากบทเรียนต่างๆที่เราอ่านตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับต้องบอกก่อนนะว่าการอ่านกุรอานโดยที่ไม่รู้ความหมายเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้ผลบุญแล้วนะอักษรละ10ความดีเรียกว่าติลาวะแต่อ่านที่มีขั้นเหนือกว่านั้นคือตะดับบุรอ่านแล้วก็ใคร่ควรพินิจพิจารณาในหะดีษของท่านนบีเนี่ยไม่โรคให้เยอะพี่น้องอ่านแค่1อายะห์เนี่ยนะแล้วก็ตะดับบุรเนี่ยนะแปลว่าพินิจพิจารณาใคร่ควรถึงความหมายที่อัลเลาะห์บอกเนี่ยนะพี่น้องครับ1อายะห์เท่านั้นเนี่ยเท่ากับอูด1ตัวผลบุญอัลเลาะห์ให้แต่ถ้าอ่านแบบลุยๆอย่างเดียวเนี่ยนะเน้นจำนวนอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็เรียกอ่านแบบติลาวะห์ได้ผลบุญมั้ยได้แต่ประโยชน์จากอัลกุรอานเนี่ยจะไม่ได้ได้ผลบุญแต่ประโยชน์เนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้รู้ในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกเลยดังนั้นเนี่ยอาจารย์ฉันก็ไม่ได้จบนอกมาทำยังไงฉันก็แปลผมไม่ได้ให้แปลเองพี่น้องแต่ให้ซื้อตัฟซีรมาดูนะหรือฟังบรรยายต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตัฟซีรอัลกุรอานไม่ต้องเยอะพี่น้องครับ 2-3 อายะห์เนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจรู้ซึ้งในความหมายเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะข้อที่2ครับสร้างความใกล้ชิดคนที่สร้างความใกล้ชิดด้วยกับอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะภายหลังที่เราทำฟัรดูครบแล้วทำวาญิบครบแล้วนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราเนี่ยทำฟัรดูครบแล้วเนี่ยก็ส่งเสริมให้เราในทำในภาคปฏิในภาคของในเรื่องของซุนนะต่างๆแต่ประเด็นว่าบางทีเนี่ยฟัรดูยังไม่ครบเนี่ยทำยังไงก็ทำฟัรดูให้ครบก่อนพี่น้องครับหลังจากนั้นก็ตัดติดตามด้วยกับเรื่องของซุนนะนี่นะอัลเลาะห์รักต่อมาข้อที่3พี่น้องครับคุณสมบัติของคนที่อัลเลาะห์รักก็คือคนที่รำลึกถึงอัลเลาะห์อยู่เสมอฟีกุลคืออะฮยานันอะฮยานินเนี่ยแปลว่าอะไรครับทุกอิริยาบถเลยพี่น้องจะกินข้าวทำไมต้องรำลึกถึงอัลเลาะห์ตลอดเพราะชัยฏอนนี่อยู่กระซิบกระซาบเราทุกครั้งทุกอิริยาบถเลยเนี่ยนบีบอกแม้กระทั่งในวงอาหารเนี่ยกินข้าวเนี่ยชัยฏอนก็มากินกับเราเลยแหละถ้าเราไม่อะไรครับไม่ได้กล่าวดุอาก่อนที่จะรับประทานอาหารดังนั้นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยดูอาต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยพี่น้องครับฝึกเถอะฮะพยายามท่องจำให้ได้ใช้ให้บ่อยๆจะเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำหลังจากอาบน้ำละหมาดดูอาทั่วไปพี่น้องขึ้นรถลงเรือนะครับพวกนี้นะอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นก่อนนอนพี่น้องหลังละหมาดพวกนี้นะครับก็ทำให้หัวใจของเรานั้นเป็นไงครับใกล้ชิดอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นหัวใจนี่ทำยังไงรำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องเวลาเราดูอะไรเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยแล้วเราก็รำลึกถึงผู้สร้างเนี่ยพออัลเลาะห์สร้างอะไรมาเนี่ยไม่ได้มันมีประโยชน์นะไม่ได้สร้างมาโดยที่มันไม่มีประโยชน์อะไรดูแล้วก็นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่4ครับมอบความรักให้อัลเลาะห์ก่อนที่จะมอบความรักให้กับตัวเองนะรักอัลเลาะห์มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องก็บอกไปแล้วนะอันนี้คือบอกไว้แล้วอยู่ในหะดีษนะครับข้อที่5ครับเรื่องของพระนามของอัลเลาะห์นี่ช่วยได้พี่น้อง99พระนามเนี่ยพี่น้องความจริงแล้วเนี่ยควรที่จะรู้นะในความหมายในแต่ละพระนามเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อเราเนี่ยจะได้เพิ่มอีหม่านนะเช่นอัรเราะห์มานนี่ความหมายยังไงอัรเราะฮีมเป็นยังไงอัรเราะซักนะอัรเราะซักอัลวะฮาบนะก็นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสก็จะนำซีฟัตต่างๆเนี่ยมาอธิบายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรานะทำให้อัลเลาะห์รักเราพี่น้องข้อ6พี่น้องครับจงใส่ใจในความดีและเนียมัตที่อัลเลาะห์ให้แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพี่น้องขับถ่ายเนี่ยนะ
บางทีเรามองเป็นเรื่องทั่วไปพี่น้องแต่ถ้าเกิดคนเนี่ยถ่ายไม่ออกนี่ตายมาแล้วพอมาอัพนะเบ่งอึเนี่ยตายมาแล้วพี่น้องเพราะเบ่งไม่ออกนะนั่นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยกินข้าวอิ่มอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ว่าดูอาขับถ่ายปกติอัลฮัมดุลิลละห์เดินเหินสะดวกอัลฮัมดุลิลละห์ล้ำลึกตลอดพี่น้องนะใส่ใจในเนียมัดตลอดทุกอย่างข้อที่7ครับมอบหัวใจทั้งดวงให้แก่อัลลอฮ์ในการภักดีนะก็คืออะไรครับอันนี้เค้าเรียกว่าอิคลาสทําทุกอย่างเนี่ยลิลลาฮิตาลานะละหมาดก็เพื่ออัลลอฮ์อินนัสซอลาติวะนุซุกีตรงนี้คืออะไรครับการเชือดหรือว่าการทําบริจาคหรือการทําอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์การมีชีวิตก็เพื่ออัลลอฮ์การตายก็เพื่ออัลลอฮ์นะข้อที่8ครับเป็นคนที่รักษาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตสพี่น้องนะเพราะมีหะดีษบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับในช่วงค่ำคืนเนี่ยนะส่วน31ส่วน3คืนสุดท้ายเนี่ยนะครับอัลเลาะห์จะเปิดรับดุอาพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราจะต้องบางคนเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยบางคนเนี่ยเป็นคนที่จําอะไรยากแต่พอบอกว่าในช่วงที่ก่อนจะซุบฮ์เนี่ยเป็นช่วงที่สงบจะมีสมาธิบางคนเนี่ยผมก็ใช้สมัยก่อนเนี่ยเรียนหนังสือเมืองนอกเนี่ยใช้เวลาตอนนี้แหละครับก่อนซุบฮ์เนี่ยนะตื่นมาก่อนละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วก็เอามาท่องกุรอานบ้างทบทวนตำรานะก่อนที่จะสอบนะเด็กไทยเนี่ยไม่อ่านหนังสือนะเท่าจะสอบทุกอย่างนะก็บอกวิธีนึงนะครับทำให้หัวสมองเนี่ยเราปลอดโปร่งนะข้อที่9ครับอยู่ร่วมกับคนที่อัลลอฮ์รักพี่น้องแปลว่าอยู่เรื่องคนดีอ่ะนะอย่าพาตัวเองไปอยู่กับคนไม่ดีเพราะอะไรพี่น้องเพราะบางทีถ้าเราไปอยู่กับคนไม่ดีแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อีหม่านอ่อนเป็นไงพี่น้องเซตตามเข้าไปเลยนั้นเนี่ยวิธีตัดไฟแต่ต้นลมทำยังไงครับก็พาตัวเองไปอยู่กับคนดีๆสิมัจลิสเนี่ยแปลว่าวงสนทนาเนี่ยบรรดาโตอิหม่ามผู้รู้ทั้งนั้นเลยเนี่ยห้ามดูนิลละเราก็ได้ความรู้ไปด้วยถามเข้าเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยถามเขาเยอะๆให้เขาเล่าให้ฟังพี่น้องแต่ถ้าเกิดเป็นวงเหมือนกันครับแต่เป็นวงนินทาชาวบ้านนี่เอาอย่าเลยพี่น้องออกเถอะนะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเนี่ยอันนี้อย่าไปยุ่งนะนั้นเนี่ยพี่น้องครับพาตัวเองไปอยู่ในอะไรฮะอยู่กับคนที่มีศาสนาคนที่เคร่งครัดศาสนาข้อที่10ครับพี่น้องครับหลีกเลี่ยงทุกสาเหตุที่ทำให้เรานั้นทำผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรานั้นออกห่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ชอบพี่น้องเลิกซะสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องผมพูดเรื่องนึงนะเรื่องของสุราเนี่ยอาหรับยาฮิลียะห์นี่กินเหล้าแทนน้ำเนี่ยแต่วันนึงที่อัลลอฮ์สั่งห้ามนี่นะครับเอาคลังเหล้าของตัวเองที่อยู่ในบ้านนะเอามาเททิ้งหมดเลยพี่น้องหมักกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับวันที่อัลลอฮ์สั่งห้ามฉันเลิกเด็ดขาดไม่ได้มีนะโอ้เก็บไว้ก่อนนะเสียดายถ้าเลิกไม่ได้ก็ต้องมีใจที่จะเลิกมันยังเลิกไม่ได้อยู่เอาชนะไม่ได้ก็มีใจที่คิดจะเลิกทำยังไงพี่น้องใจที่จะเลิกก็คือพยายามลดเรื่อยๆแม้ว่าตะดารุจทำให้เป็นขั้นเป็นตอนต้องมีจุดเป้าหมายแต่ไม่ใช่ปล่อยให้มันอยู่แบบนี้มีแต่เพิ่มพี่น้องไอ้ความผิดเนี่ยมีแต่เพิ่มไอ้ความดีมีแต่ลดอันนี้ไม่ไหวนะก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับช่วงท้ายของรายการนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะทาง Facebook Live รวมถึงทางวิทยุทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับเนื้อหาสาระของเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตามเค้าเรียกอะไรตามสภาพของสังคมของเรานะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามสถานการณ์ผมบอกอย่างนั้นแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆนะครับมาพูดกับพี่น้องตามหัวข้อของเราเลยครับคือวิชาการอิสลามนะวิชาการอิสลามเนี่ยมีหลายเรื่องนะเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องทั่วไปเรื่องอากีดะห์ทุกเรื่องนะครับประวัติศาสตร์นะเดี๋ยวผมได้หนังสือมาเล่มนึงนะครับเกี่ยวกับกลุ่มชนที่ถูกทำลายนะอาจจะเอาประวัติศาสตร์มาเล่าให้พี่น้องฟังบ้างนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนในเรื่องราวต่างๆให้มีความหลากหลายนะครับตรงนี้ก็มีฝากข่าวประชาสัมพันธ์ถึงค่ายผมดูไม่ได้นะค่ายนางนาวาฟาร์มนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์มาทาง Facebook Live นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อนะครับแล้วก็วันเสาร์นี้อินชาอัลเลาะห์นะครับ
ก็จะมีสัมมนาหรือว่าเป็นการเสวนานะครับที่ค่ายวามี่นะครับก็ชาร์ลอตนะก็ผมก็จะไปเสวนานะครับที่ตรงนั้นด้วยนะหลังจากละหมาดมักริบนะวันเสาร์นี้แล้วก็วันศุกร์นะครับก็งาน TMTV นะเราไม่ทิ้งกันนะครับผมจะคอยต้อนรับพี่น้องอยู่ข้างล่างนะเจอผมก็ทักทายนะเป็นแฟนคลับทางทีวีหรือว่าเป็นทางวิทยุนะครับนั้นเนี่ยก็บอกกับพี่น้องนะว่าเราก็ช่วยกันนะครับเรื่องงานศาสนานะใครมีสตางค์ก็บริจาคใครไม่มีสตางค์ก็ดูอาให้กับเรานะสถานีจะได้ทำงานต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.